วัสดีค่ะทุกคนแกะกล่องในวันนี้นะคะมากับคอลเลกชันที่ชื่อว่าอาบิรุอาดิคือเราปล่อยให้เสียง Google อ่านนะคะเพราะว่าเราออกเสียงเองไม่ได้จริงๆกล่องนี้นะคะจริงๆเราซื้อมาเป็นเดือนแล้วแหละแต่ที่เพิ่งมาแกะนะคะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าตัวนี้คือเขาเป็นคนหรือเป็นอะไรนะคะเห็นตัวสีเทาๆนะคือเราหาข้อมูลไม่ได้เลยจนเราไปเจอเว็บที่เป็นเหมือนภาษาเกาหลีอ่ะแล้วเหมือนเป็นเจ้าของผลงานนะคะเราเลยทักไปถามทำศิลปินน่ะว่าเนี่ยเขาคือตัวอะไรศิลปินท่านก็ยุ่งอะนะคะรอนานเป็นเดือนเลยกว่าเขาจะตอบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาก็ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเหมือนกับเรานะไม่รู้ว่าเขาเขียนมาเขาก็ไม่แน่ใจส่วนเราจะแปลงสารหรือเปล่าก็ไม่แน่เดี๋ยวเราจะขึ้นคำที่เขาวอร์ดดิ้งเป๊ะๆที่เขาส่งมาเนี่ยไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะชื่อคอลเลกชันนี้นะคะเป็นการรวมตัวระหว่างคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าอาดิรุกับบริษัทที่จีนนะคะ School Day Series นะคะตามที่แปลความและเข้าใจนะคะอาบิรุเนี่ยเป็นการดีไซน์ที่ศิลปินเขาแสดงออกมาให้เห็นว่าโลกเราที่เต็มไปด้วยสีสันนะคะแล้วก็มักจะแคร์ใครจะคิดเห็นกับเรายังไงทำให้เขาออกแบบผ่านตัวแทนของเด็กผู้หญิงที่เป็นสีโมโนโทนนะคะแล้วก็มีการปกปิดร่างกายด้วยฮู้ดหรืออะไรต่างๆเพื่อแสดงออกให้ผู้คนรักตัวซีเครตเหมือนใส่หมวกรับปริญญานะคะเราหารูปไม่ได้เลยศิลปินบอกว่าอาบิรุนี่ในภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่าปกปิดนะแต่รู้ทำไมเราเปิดใน Google นะมันแปลว่าอาบน้ำตลอดเลยค่ะพอหาข้อมูลนี่ถึงได้เห็นว่าตัวนี้เขาออกมาหลายซีรีส์แล้วเหมือนกันนะเราเพิ่งมารู้จักเขาเนี่ยแหละคาแรคเตอร์นี้เราเคยเห็นแต่เป็นรูปนะคะเราชอบหัวที่เขาออกแบบหน้าตากับผมมาน่ารักดีตัวแรกออกมาแล้วค่ะได้เป็นน้องใส่หูฟังนะหน้ายิ้มมาเลยนะคะเราชอบตาคล้ายๆเอเลี่ยนนิดๆนะสีเปื้อนนิดหน่อยนะคะใต้เท้าก็เป็นชื่อคอลเลกชันกับค่ายที่ผลิตนะคะ1983ไม่มีพ็อปอะไรมาให้แล้วเอ๊ะแต่เหมือนมือเขาถืออะไรนะอันนี้เป็นการ์ดนะคะอันนี้คงเป็นการ์ดด้านหลังนะเหมือนให้สแกนอะไรอีกแล้วไอ้แบบนี้ที่ไลน์นี่คนไทยอดทุกทีเลยนะคะอันนี้อยู่ในมิวสิกคลับนะน้องคนนี้นะคะด้านในนี่เหมือนจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่ายที่ผลิตนะคะแล้วก็เป็นตัวคาแรคเตอร์ที่เขาผลิตนะของค่าย1983นะคะที่แท้พร็อพมันแอบอยู่ในกล่องนะคะเป็นไมค์นะคะขาตั้งไมค์นะแล้วก็มีเหมือนเป็นลำโพงลำโพงเขามีหูเหมือนไอ้หูฟังที่เขาคาดเลยนะกล่องที่สองค่ะน้องคนนี้อย่างกับใส่ชุดวอร์มเนี่ยมีผ้าพันคอสีแดงนะคะตัวนี้ปากหยึกนะเนี่ยเราชอบทรงผมเขาอะกับรูปหัวเขาอะกลมๆน่ารักตัวนี้เหมือนไม่มีอะไรมากนะคะมาดูการ์ดกันดีกว่าว่าเขาเป็นอะไรเอ่ยเมอริสติวเดนไม่เข้าใจอ่ะเป็นนักเรียนบุญเหรอคืออะไรหรือว่าเป็นเหมือนไอ้ลูกเสือยุวกชาติป่ะคะกล่องที่3ทุกตัวนี้เปิดมาเท้าโผล่เหมือนกันหมดเลยตัวนี้ใส่ฮู้ดมีหูนะคะแล้วก็มีกระต่ายนะมีหมามีแมวตัวนี้น่ารักนะคะโอ้ฮูดมีหน้าแมวด้วยเออตัวนี้สวยถุงเท้าก็เหมือนเป็นรองเท้าหนังยาวๆเหรอ
Animal Lover กล่องที่4ได้ตัวน้องหน้ากล่องแล้วนะคะติดกิ๊บบานเลยอ๋อใส่ที่คาดผมเลยนะน่ารักใส่แว่นตาหนาเตอะนะคะอันนี้น่าจะเป็นเด็กเรียนนะก็ใส่เป็นชุดนักเรียนนะคะกระโปรงแล้วมีปอกแขนสีแดงด้วยนะสงสัยคนนี้เขาเป็นหัวหน้าหรือเปล่าเป็นเปียเล็กๆ2อันน่ารักอ่ะบุ๊กเวิร์มนะคะหนอนหนังสือนะกล่องที่5โอ้ตัวนี้ใส่ชุดนอนมาเลยหลับปุ๋ยมาเลยนะคะขี้มูกโป่งนะใส่หมวกแบบนอนนะคะถือตุ๊กตาทำไมมือแปลกๆแต่เหมือนก็ใส่ชุดนักเรียนอยู่ดีนะคะแต่ว่าใส่หมวกชุดนอนเอ้ยเอาแขนขยับได้เลยเปิดมาตัวที่5แล้วเพิ่งจะรู้ปะโถแขนเขาขยับได้นะคะคือแขนมันเล็กไงแล้วข้อต่ออะไรเงี้ยมันรู้สึกน่ากลัวเลยไม่นึกว่ามันจะขยับได้แต่เผอิญตัวนี้แขนมันเบี้ยวมาไงเลยรู้เลยแต่ดูตัวอื่นนิดนึงนะคะเนี่ยมันแบบข้อต่อมันน่ากลัวมันเล็กๆนะคะแต่ขยับได้จริงๆด้วยนะทั้งแขนทั้งคอนะคะแต่ว่าขาไม่ได้นะอ๋อมือก็ต้องเซตท่าเป็นขยี้ตานะคะสลิปปี้นะตัวนี้น่ารักนะคะมือข้างหนึ่งขยี้ตาอีกข้างหนึ่งถือหมอนลากกับพื้นแต่ว่าใส่ชุดนักเรียนนะแต่ว่าใส่หมวกเหมือนหมวกนอนอะกล่องที่6ครึ่งทางแล้วนะคะตัวนี้ใส่ชุดกีฬาสีแดงสดมาเลยนะคะแล้วก็ถือเหมือนทรโคงไหมมีไอ้นี่กั้นสีมาด้วยนะคะถือแบบทรโคงมีผ้าคาดผมนะคะมีตัวหนังสือภาษาจีนที่เสื้อนะอ่านไม่ออกนะคะตัวนี้อ๋อเป็นผ้าแบบผูกนะตัวนี้เหมือนแบบตะโกนเชียร์หรือว่าเป็นเทรนเนอร์นะคะ Patriotic อ้าวรักชาตินะคะอ้าวคนละเรื่องคนละราวเรานึกว่าเป็นโค้ชนะสอนนักกีฬาก่องที่7ว้าวตัวนี้หมวกแดงมาเลยค่ะโอ้ยถือลูกบาสไหมหมวกมีลายหน้าแมวอีกแล้วนะคะชอบหมวกอ่ะปีกเป็นสีดำน่ารักเหมือนเสื้อก็เปื้อนนะคะเหมือนเปื้อนสีไอ้ลูกบอลน่ะสีส้มๆอ่ะนี่ขนาดเขากันมาแล้วนะเหมือนก็ทำสีไม่ค่อยเนียบนะคะแต่ตัวนี้สวยนะตัวนี้เราชอบดูมัดแมงดีชอบปีกหมวกกับหมวกนะคะตัดกันดีนะคะอ๋อยังมีพร็อพอีกนะคะตัวนี้คือแอตเลติกคลับสโมสรกีฬานะคะคล้ายๆคงอยู่ชมรมกีฬาอะไรแบบนี้ละมั้งแล้วก็มากับสเก็ตบอร์ดนะคะแอบมีหน้าแมวด้วยจัดท่าให้น้องดูมัดแมงหน่อยนะคะกล่องที่8
ว้าวตัวนี้หัวกำมะหยี่มาเลยค่ะเป็นหมวกกำมะหยี่นะคะโอ้มีหน้าแมวด้วยนะมีตานะคะตัวนี้ทำเป็นเป่าหมักฝรั่งมาเลยนะคะตัวนี้ดูที่โกเล็กๆนะเขียนว่า Play Cat นะคะรู้สึกตัวนี้เขาจะชอบแมวนะมือล้วงกระเป๋าข้างเลยนะคะใส่เหมือนชุดลำลองนะคะใส่เสื้อยืดใส่เสื้อคลุมใส่เหมือนกางเกงยีนนะรองเท้าถุงเท้านะคะรองเท้าแต่ละตัวนี้เขาไม่ซ้ำกันเลยนะแบบนะคะตัวนี้ก็สวยนะคูเกิลนี่เองนะคะวัดซับซับซับเขายังมีกระเป๋ามาอีกใบนะคะเป็นเป้นะคะถือกระเป๋ายิ่งโคตรเท่ค่ะตัวนี้กล่องที่9แล้วว้าวตัวนี้อย่างกับชุดนักเรียนเด็กอนุบาลนะคะอนุบาลหมีน้อยอันนี้เป็ดน้อยนะคะสะพายเป็ดนะชุดนักเรียนสีเหลืองนะคะรองเท้ามีติดโบมีแกะเล็กๆ2อันน่ารักตัวนี้น่ารักนะคะสีสันสดใสนะเหมือนเป็นเด็กคนละรุ่นน่ะกับที่เปิดมาค่ะอันนี้เหมือนเด็กเล็กโลลินะคะเหมือนเป็นชื่อนะกล่องที่10ละค่ะตัวนี้สีน้ำเงินเข้มมาเลยนะคะน่าจะเป็นตัวที่เป็นปอมๆนะที่เราเห็นในรูปนะคะดูอย่างนี้มือเขาตลกจังเลยค่ะคงเป็นที่เสียบ AVA คู่เชียร์กีฬามีผู้สีทอง2อันนะคะตัวนี้ชื่อว่าเชียร์ลีดเดอร์นะมองแล้วยังกับไอ้ต้มหูนะเสร็จแล้วน่าจะต้องยกแขนเขาขึ้นมานะคะทำท่าเหมือนกำลังเขย่าฮูเร่ฮูเร่กล่องที่11โอ้ตัวนี้นั่งเก้าอี้มาเลยนะคะมีพัดด้วยนะเหมือนคุณหนูเลยติดโบแดงเนี่ยนะคะเก้าอี้ออกเป็นยางๆนิดๆ นะคะลิชนะคะรวยนะลูกคุณหนูจริงๆกล่องสุดท้ายนะคะมาดูกันก่อนนะว่าเราเหลือตัวอะไรที่เรายังไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะอาร์ตคลับนะเหมือนอยู่ชมรมศิลปะนะได้น้องตัวศิลปะนะคะใส่หมวกเป๋แบบนี้เขาเรียกหมวกใบเล่ปะมือถือจาน4นะคะแต่ทำไมรู้สึกองศามือแปลกๆ
แล้วก็มากับผู้กันอันเบลเริ่มเลยนะคะClub รู้สึกแปลกๆกับมือถือจานสีมากเลยค่ะมันเป็นจานสีแบบที่เราเอานิ้วสอดเข้าไปอ่ะแต่ก็ยังรู้สึกแปลกๆอ่ะเพราะเขาสอดเขางอไม่ได้ละมั้งมาเลยแปลกๆอ่ะค่ะแกะครบถ้วนทั้ง12กล่องแล้วนะคะเราชอบการดีไซน์ของตัวเนี้ยมากเลยนะเราชอบทุกคอลเลกชันที่เขาออกมาที่เราเห็นหลายๆซีรีส์อ่ะเราอยากตามเก็บนะคะแต่ว่าเรามีความเสียดายอ่ะเหมือนการผลิตมันไม่ค่อยดีอ่ะค่ะทั้งการลงสีหรือว่ามุมองศาของแขนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยชอบอ่ะเลยรู้สึกว่าซีรีส์นี้มีแบบมีความว่าคือศิลปินอ่ะออกแบบมาสวยเลยแหละแต่ว่าแบบผลิตออกมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะของเรานะความเห็นส่วนตัวนะคะแต่ยังไงเราก็คงยังติดตามผลงานของศิลปินท่านนี้อยู่นะคะเราชอบนะสำหรับตัวที่เราชอบ3ตัวนะคะคือน้องคนเท่รักสัตว์แล้วก็เล่นกีฬาค่ะมาทิ้งท้ายกันด้วยฉากเด็กๆตอนพักเที่ยงของโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะ